สดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออริจินัลค่ะก็ขอขอบคุณรูปวาดแฟนอาร์ตจากน้องเอฟซีด้วยนะคะรูปนี้วาดแล้วก็ระบายสีมาจากของน้องปิงปิงค่ะน่ารักมากๆเลยตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบล็อกซ์เหมือนเดิมวันนี้นะคะเราก็จะมาช่วยคุณลุงซานตาคลอสกับคุณเอลฟ์ผลิตของขวัญแล้วก็ของเล่นเพื่อไปส่งให้เด็กๆให้ทันถึงก่อนวันคริสต์มาสนะคะจะมีงานอะไรให้เราทำบ้างไปเล่นกันเลยโอเคค่ะเราก็เข้ามาในดินแดนของคริสต์มาสแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มงานกันเลยดีกว่างานชิ้นแรกของเรานะคะก็จะเป็นงานคัดแยกจดหมายให้คุณลุงซานตาคลอสค่ะ wow. เราก็จะมากด Fเพื่อหยิบซองจดหมายนะคะเราก็เอาไปสแกนที่ตู้นี้ค่ะสแกนออกมากลายเป็นจดหมายของเด็กซนนะคะเอาล่ะเราก็เอามาใส่กล่องสีแดงค่ะแล้วก็ไปหยิบซองจดหมายมาอีกนะคะแล้วฉบับนี้ล่ะสแกนซิชิปหุยเป็นจดหมายของเด็กซนอีกแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นจดหมายของเด็กซนนะคะก็จะต้องมาใส่ในกล่องสีแดงนะคะงานชิ้นนี้นะคะเราก็จะค่อยๆคัดแยกจดหมายไปเรื่อยๆนะคะเอ้ากลายเป็นจดหมายเด็กซนซะได้นี่เอาล่ะมาเก็บกล่องนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็หยิบจดหมายขึ้นมาอีกนะคะไปสแกนดูซิเมื่อไหร่จะเจอจดหมายของฉบับเด็กดีบ้างนะเอาล่ะลองเอาฉบับนี้ไปสแกนดูดีกว่าเผื่อว่าจะดวงดีได้จดหมายของเด็กดีบ้างนะเอาล่ะฉบับนี้แหละจะต้องเป็นจดหมายของเด็กดีแน่ๆเลยนั่นไงยัคฮู้ได้จดหมายของเด็กดีมาแล้วค่ะเราก็เอาจดหมายนะคะที่ขึ้นไนซ์นะคะไปใส่ในกล่องสีเขียวให้คุณลุงซานตาคลอสนะคะจดหมายฉบับพวกนี้นะคะก็จะลำเลียงไปให้คุณลุงซานตาคลอสที่หลังค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็คัดแยกจดหมายนะคะได้เยอะพอสมควรแล้วแหละก็ได้มาประมาณ100ฉบับนะคะ wow. เราก็เอาไปแลกของกันดีกว่าค่ะนี่เลยเราก็ได้เลื่อนขั้นนะคะเราก็เอาจดหมาย100ฉบับนะคะไปแลกเลื่อนขั้นงานของเราค่ะเราก็ได้เลื่อนขั้นใหม่แล้วยูฮูเอาละค่ะเราไปดูจ็อบงานใหม่ของเรากันดีกว่าค่ะที่เวิร์กช็อปนะคะไปดูซิว่าเขามีงานอะไรให้เราทำนะอันนี้ก็จะเป็นโรงผลิตของเล่นของเด็กๆนะคะดูสิของเล่นน่ะถูกผลิตออกมาจากสายพานเครื่องนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องไปหยิบวัตถุดิบนะคะเพื่อที่จะไปผลิตของเล่นค่ะเราจะลองมาผลิตกล้องกันดูก่อนนะคะเฮ้กล้องต้องใช้วัสดุวัตถุดิบอะไรบ้างนะขอไปตรวจสอบดูก่อนนะต้องใช้พลาสติกค่ะชิปเราก็หยิบพลาสติกมาเลยแล้วก็เอามาใส่ที่เครื่องผลิตเครื่องนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเมทัลค่ะก็เป็นเหล็กนะคะโอ้โหแข็งแรงนะเนี่ยเอาล่ะเราก็แบกเหล็กนะคะมาใส่ในเครื่องเลยค่ะนี่ไงของเล่นก็จะถูกผลิตแล้วก็ออกมาทางสายพานนะคะเย้เราก็ผลิตกล้องมาได้แล้ว1ใบค่ะเอาล่ะค่ะเราก็ไปผลิตของเล่นกันต่อเลยนี่เลยเราก็ใส่เหล็กลงไปนะคะออกมาเป็นโอ้โหหุ่นยนต์ค่ะเฮ้าน่ารักชะมัดเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็มาหยิบท่อนไม้ค่ะเอาไปใส่ในเครื่องดูซิออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นคันธนูค่ะว้าวอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็ไปหยิบเหล็กมาอีกนะคะลองเอาเหล็กไปใส่อีกนะคะลองดูซิว่าออกมาจะเป็นอะไรนะคะโอ้โหเหมือนกระเป๋าเป้เจ็ตแพดเลยอ่ะว้าวมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ไงที่กรุงซานตาคลอสน่ะจะไปส่งให้เด็กๆในวันคริสต์มาสนะเอามาเป็นหุ่นยนต์อีกแล้วโอ้โหดูสิของเล่นแต่ละอันนะคะน่ารักน่ารักชุกชิดเลยค่ะเฮ้สวัสดีเพื่อนมาผลิตของขวัญให้เด็กๆในวันคริสต์มาสนี่เหรออืมใช่แล้วล่ะเอาล่ะเราไปผลิตของเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเอาล่ะค่ะเราลองมาเลือกการผลิตของเล่นนะคะเป็นเจ้าหัวมดนะคะใช้ฟราปิกนะคะก็จะเป็นพวกเนื้อผ้าเนาะเราก็ใส่เข้าไปเลยหรือใช้เนื้อผ้าเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยออกมาก็จะเป็นหัวโมเดลรูปปั้นของน้องมดเขานะคะนี่ไงเราก็มีหุ่นยนต์ด้วยที่น้องๆ นะคะผลิตออกมากันค่ะเอาล่ะเราไปดูวัตถุดิบอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะเราก็มาหยิบพลาสติกอีกแล้วแล้วก็เอาไปหย่อนใส่ไว้ในเครื่องผลิตของเล่นกันต่อนะคะชิปออกมาเป็นอะไรนะเอ้าหุ่นยนต์อาร์ทูดีทูโอ้โหเหมือนจริงชะมัดเลยอะเอาล่ะค่ะเราก็ใส่วัตถุดิบลงไปเพิ่มเติมนะคะเฮ้าได้ออกมาเป็นรถสปอร์ตของเล่นสุดหรูค่ะเอาล่ะค่ะเรามาที่กิฟต์กันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำการขนส่งกล่องของขวัญไปให้เด็กๆกันนะคะเวลาจะหยิบกล่องของขวัญนะคะก็กดปุ่ม F ค่ะแล้วก็กด R นะคะเพื่อที่จะเก็บกล่องของขวัญเนี่ยใส่กระเป๋าสีแดงของเรานะคะเอาล่ะเราก็ทำการขนย้ายของขวัญเลยนะคะเพื่อไปส่งให้เด็กๆตามบ้านกันค่ะชิปนี่ขนไปเยอะๆเลยเอาล่ะ
ยิ่งเล่นนานเท่าไหร่นะคะตรงเมนูทางด้านซ้ายมือของเรานะคะรูปหมวกคริสต์มาสนะคะก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเราทำงานเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ขายของเยอะขึ้นแล้วก็ผลิตของเยอะขึ้นนะคะเราก็จะได้เงินในเกมมาใช้เยอะขึ้นค่ะหาตอนนี้นะเรายังไม่มีรถเลื่อนเลยนะคะเราก็วิ่งแล้วก่อนแล้วกันเนาะนี่เลยเราก็จะปีนบันไดขึ้นไปค่ะนี่ไงฮึบพับฮึบพับแล้วก็แอบปีนเข้าปล่องไฟเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็เดินไปที่ต้นคริสต์มาสค่ะแล้วก็ทำการวางของขวัญไว้ให้เด็กๆเลยนะคะนี่ไงกล่องของขวัญที่เราขนย้ายมานะคะเราก็เอาออกมาจากถุงค่ะแล้วก็วางลงไปนะคะนี่เลยวางลงไปรัวๆเลยค่ะเอาล่ะแล้วก็ถ้าเราวางลงไปนะคะเราก็จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะเย้สำหรับบ้านหลังนี้นะคะรู้สึกว่าจะพอแล้วเนาะเอาล่ะเราก็ปีนปล่องไฟขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปบ้านหลังอื่นกันต่อดีกว่าค่ะเราก็ใช้วิธีเดิมเลยปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็ปีนลงไปในปล่องไฟเหมือนเดิมค่ะนี่ไงต้นคริสต์มาสของบ้านหลังนี้อยู่ที่นี่แล้วก็แอบเอากล่องของเล่นนะคะของขวัญเนี่ยมาวางไว้ที่ใต้ต้นคริสต์มาสค่ะเอาละวางลงไปเยอะๆเลยนะคะยัคู่ตอนนี้นะคะเลเวลเราก็ขึ้นเป็นเลเวลที่4แล้วเฮ้ยหวัดดีเพื่อนปุ้ยจะหนาวจริงเลยเนาะหนาวๆแบบเนี้ยต้องมาวิ่งออกกำลังกายกันสักหน่อยแล้วนี่ไงเรามีจ็อกใหม่ให้ทำด้วยนะเอาล่ะไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าไปกันเลยยัคู่นี่ไงมาทางนี้เราไปที่กิฟต์แบ็กช็อปกันบ้างดีกว่านะคะเราก็ได้เงินนะคะแล้วก็ได้หมวกมาเพิ่มแล้วต้องใช้เงินกับหมวกนะคะ 1,500 บาทแล้วก็หมวกอีก8ใบนะคะในการแลกถุงคริสต์มาสนะคะถุงใหม่ที่ไว้สำหรับขนย้ายของขวัญ นะคะเอาล่ะเราก็ซื้อเลยจัดไปฮะรู้สึกว่าถุงในการขนของขวัญแล้วนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเอาล่ะเราเข้าไปในกิฟต์อีกรอบดีกว่าค่ะเราไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าไงงานขนย้ายกล่องของขวัญของเราค่ะเราก็ทำการหยิบใส่ถุงเลยชึบชึบรู้สึกว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะขยันช่วยคุณลุงซานตาคลอสกับเอลมากๆเลยเอาล่ะเพื่อวันคริสต์มาสของเราจัดไปนี่ไงโอ้โหขนกันไม่หยุดนะเนี่ยเอาล่ะค่ะเต็มถุงแล้วรู้สึกว่าถุงใบใหม่ของเรานะคะก็จะบรรจุจำนวนของขวัญได้เยอะขึ้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปส่งของขวัญกันต่อเลยดีกว่าค่ะบ้านหลังนี้แหละเราก็ทำการปีนขึ้นไปเลยยัคฮู้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะคะกำลังอยากจะได้ของขวัญพอดีเลยนี่ไงเขามีต้นคริสต์มาสไว้ด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็เอากล่องของขวัญ นะคะมาวางไว้กับพื้นใต้ต้นคริสต์มาสเหมือนเดิม wow. ตอนนี้นะคะเงินในเกมของเราก็ขึ้นรัวๆเลยสำหรับเกมนี้ก็เล่นไปเพลินๆนะคะแล้วก็ยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งสามารถที่จะหยิบกล่องของขวัญที่มีไซส์ขนาดใหญ่ได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ขนได้มากขึ้นด้วยเอาล่ะนี่ก็กล่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ถุงไว้เลย โอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นของเล่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยดูดิน่ารักชะมัดเลยอะ เอาล่ะค่ะเรารีบขนย้ายของขวัญกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันวันคริสต์มาสกันนะโอ้โหดูสิคะแต่ว่าบ้านแต่ละหลังนะคะมันก็ไกลชะมัดเลยอะเราจะต้องเก็บเงินไปซื้อรถเลื่อนนะคะจะได้ย่นระยะเวลาในการขนย้ายของค่ะเอาล่ะมาถึงที่หมายแล้วเราก็วางกล่องของขวัญลงไปรัวๆเลยชิปชิปกล่องของขวัญ นี่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปวางกล่องของขวัญลงไปเลยนะคะโอ้โหดูสิกล่องของขวัญ นี่โมเดลน่ารักมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะเสร็จไปอีกจ็อบนึงแล้วค่ะยูฮูเราก็ได้เงินมาแล้วเราก็ได้เลเวลมาด้วยค่ะ wow. เอาล่ะค่ะเราไปที่นี่กันดีกว่านี่ไงเราไปเริ่มจ็อบใหม่กันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะต้องใช้ขวานค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขวานมาแล้วนี่ไงเราก็ไปทำการตัดต้นสนกันเลยเพื่อไปผลิตต้นคริสต์มาสต่อนะคะ yeah. เอาล่ะตัดต้นนี้แหละโป๊กปากโป๊กปากถ้าทางต้นสนนี้จะแข็งชะมัดเลยนะเนี่ยเอาล่ะใกล้ล้มแล้วเฮ้ยอีกนิดนึงให้ยะให้ยะโอ้โหแข็งชะมัดเลยอ่ะโป๊กปากโป๊กปากโป๊กปากเฮ้ยล้มแล้วเอาล่ะนี่ไงแล้วเราก็ทำการลากต้นสนไปเลยนะคะมาทางนี้ทางนี้แล้วก็ลากต้นสนนะคะ
ปใส่ไว้ในเครื่องจักรนะคะที่มันจะดูดต้นสนขึ้นไปผลิตเป็นต้นคริสต์มาสต่อไปค่ะนี่ไง Deliver Tree ใส่เข้าไปเลยยูฮูเอาละค่ะเราก็ตัดต้นสนมาได้สักพักนะเราก็มาตกแต่งต้นสนกันต่อเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราตัดต้นสนแล้วนะเราก็สามารถที่จะมาตกแต่งต้นสนเอาไปขายได้ค่ะแล้วก็เมนูทางด้านซ้ายมือนะคะก็สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะแล้วก็หมุนให้ต้นสนของเราเนี่ยไปรอบๆได้เพื่อที่เราจะสามารถตกแต่งต้นสนของเราได้ค่ะ wow. แล้วก็ใส่โคมไฟลงไปนะคะแล้วก็โคมไฟที่เราประดับขึ้นไปที่ต้นสนเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะพี่อ้อมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะโอเคแล้วก็หมุนกลับด้านด้วยนะคะนี่เราจะตกแต่งโคมไฟนะคะประดับประดาโคมไฟเนี่ยให้ทั่วทั้งต้นสนเลยนะคะก็จะกลายเป็นต้นคริสต์มาสเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำต้นคริสต์มาสต้นนี้ไปขายกันนะคะโอเคเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยค่ะนี่ไงขายแล้วค่ะเราก็ได้เงินมาแล้วยูฮูว้าวสำหรับงานช่วยคุณลุงซานตาคลอสนี่ก็ง่ายชะมัดเลยเนี่ยเป็นงานที่เพลินแล้วก็สนุกมากๆเลยโอเคเรามาดูวีไฮเคิลยานพาหนะดีกว่าค่ะโอ้ต้องใช้เหรียญทองนะคะแล้วก็หมวกคริสต์มาสด้วยเอาล่ะซื้อรถลากเล่นกันแล้วกันใช้เงินนะคะ 2,000 คอยค่ะแล้วก็ใช้หมวกนะคะ8ใบเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รถลากเล่นมาแล้วยูฮูและตอนนี้เราก็ได้ผู้ช่วยคนใหม่มาแล้วโอ้นั่งสบายป่ะน้องเอาล่ะจ้าเราไปรับจ็อบกันต่อเลยดีกว่าเนาะเฮ้ยหวัดดีเพื่อนเฮ้ยหวัดดีเอาล่ะไปก่อนนะยูฮูขอแน่ๆนะน้องนะเอาล่ะพี่จะพาซิ่งแล้ววัน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 เอาล่ะค่ะเราก็ไปกันต่อดีกว่าเนาะนี่เลยถ้าเรามียานหานะนะคะเราก็จะเดินทางได้เร็วขึ้นค่ะจะได้ไม่เสียเวลามากเนาะเอาล่ะค่ะเราก็มาถึงบ้านหลังนี้แล้วไปปล่องไฟเข้าไปเลยแล้วก็ทำการวางกล่องของขวัญลงไปเลยนะคะนี่ไงชิบชิบเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็เลเวล12แล้วยูฮูเฮ้ตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็ได้ผู้ช่วยใหม่มาอีกคนนึงแล้วเฮ้ยหวัดดีเพื่อนๆอุ๊ยปีกสวยนะเนี่ยเอาละค่ะเราก็มาดูถุงที่บรรจุกล่องของขวัญกันดีกว่านะคะพี่อ้อมเนี่ยก็อยากจะเพิ่มขนาดของถุงให้ใหญ่ขึ้นนะคะอ่ะจัดไปเอาละตอนนี้เราก็ได้ถุงคริสต์มาสที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะโอเคเราก็เข้าไปขนกล่องของขวัญกันต่อเลยดีกว่าค่ะนี่เลยตอนนี้เราก็เลเวล20แล้วนะคะกล่องของขวัญเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ wow. เอาล่ะทำการขนย้ายเลยเฮ้เพื่อนเร่งมือเขานะเดี๋ยวจะไม่ทันวันคริสต์มาสนะเฮ้ ฉันก็ขนอยู่นะเนี่ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะนายเป็นกวางรูดอฟหรือเปล่าเนี่ย ดูดิมีจมูกสีแดงแล้วก็มีเขากวางด้วยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเดินทางไปส่งกล่องของขวัญกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็มีกวางรูดอฟมาด้วยแล้ว น่ารักชะมัดเลยอะเฮ้ยมิกกี้นั่งดีๆนะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็เฮ้ยเมื่อกี้เกือบชนเนี่ยเอาล่ะนี่เราก็มาถึงบ้านแล้วเนาะมาถึงจุดหมายแล้วอย่ารอช้าขึ้นไปกันเลยเอาล่ะค่ะบ้านหลังนี้แหละเป้าหมายของเรา Yahoo! นี่ไงเราก็มาวางกล่องของขวัญที่ใต้ต้นคริสต์มาสเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะวางลงไปเลยชิปเฮ้ยรู้สึกว่าจะได้ผู้ช่วยใหม่เป็นน้องนูปเนี่ยนั่งสบายหรือเปล่าเพื่อนเอาล่ะค่ะเราก็ไปซื้อยานพาหนะคันใหม่ดีกว่าค่ะเป็นสกูตเตอร์หิมะนะคะใช้เงิน 7,000 คอยแล้วก็ใช้หมวกนะคะ15ใบด้วยกันจัดไปรู้สึกว่าเจ้าสกูตเตอร์หิมะนี่นะคะก็จะทำให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นมากๆเลยค่ะโอ้ใส่วันใส่ซิ่งวันวันฮ่ารู้สึกว่าจะเร็วมากๆนะเนี่ยแต่ว่าเราไปได้คนเดียวนะถ้าเป็นรถลากเลื่อนเนี่ยเพื่อนๆก็จะนั่งมากับเราได้ด้วยนะคะอ้าวล่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วยูฮูเราก็ไปทำการส่งกล่องของขวัญเหมือนเดิมค่ะตอนนี้งานของเรานะคะก็ยังส่งกล่องของขวัญเหมือนเดิมเอาล่ะวางกล่องของขวัญลงไปรัวๆเลยยูฮูเราก็ได้เงินมาเพิ่มอีกแล้วนะคะโอ้โหเป็นงานที่เฟี้ยวฟ้าวชะมัดเลยอะฟิวฟิวเราเข้ามาขนกล่องของขวัญเพิ่มกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็เลเวลที่30แล้วก็ทำการขนกล่องของขวัญที่มีขนาดไซส์บิ๊กเบิ้มนะคะอันใหญ่เลยโอ้โหกล่องนี้มันใหญ่กว่าถุงเลยเนี่ยทำไมมันยัดเข้าถุงไปได้เนี่ยเฮ้ยยังกับกระเป๋าหน้าท้องของโดเรมอนนะโอ้โหยัดเข้ามาได้เฮ้ย
รู้สึกว่างานนี้จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เลยยูฮูโอเคค่ะเราก็มาลองผลิตของเล่นเพิ่มเติมกันดีกว่าเนาะเปลี่ยนจ็อบกันบ้างว้าวเราผลิตสกูตเตอร์ไปนะคะโอ้โหเด็กที่ได้ของขวัญนี้ต้องดีใจมากๆเลยแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นกระเป๋าแป้ค่ะเอาอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยไอ้วันนี้นะคะเราก็ผลิตแล้วก็สร้างของขวัญและของเล่นไว้เยอะแยะเลยนะคะก็ได้เวลาพักกันแล้วนะโอเคกันน้องๆสำหรับวันนี้นะคะพี่ยำก็ขอเล่นโรบล็อกไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนชอบไปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย